อันนี้ชาวยูเครนไปแจ้งความกับตำรวจที่ภูเก็ตนะคะว่าถูกเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันลวงให้ไปหาที่ห้องแล้วหลังจากนั้นน่ะเอาถุงดำคลุมหัวเอาเชือกมัดมือแล้วรีดทรัพย์เป็นเงินสกุลดิจิตอลไปคิดเป็นเงินไทยประมาณ8.5 ล้านไปแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะพร้อมกับขอภาพกล้องวงจรปิดจากทางโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ตนี่ 250,000 USDT พร้อมกับขอภาพจากทางโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่8พฤศจิกายนเวลาประมาณ2:30 น.กลุ่มผู้ก่อเหตุมากันทั้งหมด4คนนะคะเดินเข้ามาค่ะเดินเข้ามายังอาคารที่พักของโรงแรมแห่งหนึ่งขอสงวนชื่อโรงแรมเอาไว้ก่อนแล้วกันพอเดินเข้ามาค่ะหลังจากนั้นมี2คนเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ของทางพนักงานเพื่อไปติดต่อลักษณะเหมือนมาขอเช็คอินเปิดห้องเช่าทางโรงแรมก็คิดว่าเป็นลูกค้ามาเข้าพักตามปกติค่ะก็ยืนคุยแล้วก็ให้บริการกับเขาขณะเดียวกันพอหลังจากให้บริการเสร็จแล้วเจ้าของโรงแรมก็เลยเอ้าพากลุ่มผู้ก่อเหตุเดินขึ้นไปบนห้องพักตามที่ทางเขามาขอเปิดใช้บริการแต่ขณะเดียวกันเขามากัน4คนใช่ไหมคะ2คนนี่คุยกับทางเจ้าของโรงแรมแต่ขณะเดียวกันมีอีกคนนึงไปยืนรออยู่ตรงปากทางอะค่ะรอผู้เสียหายมาแสดงว่าเขาทั้งคู่รู้จักกันมาก่อนแล้วหลังจากนั้นผู้เสียหายเป็นคนพาผู้ก่อเหตุขึ้นไปบนห้องทางเดียวกันเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นจับเข้าห้องรีดทรัพย์ด้วยการเอาเคเบิลไทยมัดใส่มือล็อกคอแล้วก็บังคับให้โอนเงินสกุลดิจิตอล USDT จำนวน $500,000ไปถ้าไม่โอนขู่ว่าจะหักนิ้วทิ้งตอนนั้นผู้เสียหายกลัวค่ะกลัวมากเพราะคนก่อเหตุถือค้อนอยู่ด้วยเหมือนข่มขู่เขาต่อรองขอโอนให้ก่อนครึ่งนึงได้ไหมแล้วก็ตัดสินใจโอนให้ไปก่อนเลยค่ะคิดเป็นเงินไทยประมาณ8.5 ล้านแล้วหลังจากนั้นคนก่อเหตุพอได้เงินแล้วก็หนีไปเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามกับทางเจ้าของโรงแรมนะคะคุณหมัดนามสมมติว่าพี่ตอนเขามาเปิดห้องพักอะหรือตอนที่เขารีดทรัพย์ทำลายร่างกายอะพี่ไม่เห็นความผิดปกติหรือไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลยเหรอทางฝั่งเจ้าของโรงแรมบอกว่าคือตอนนั้นที่เขามาเปิดห้องพักเนี่ยเขามากันแค่2คนที่เข้ามาข้างในเพิ่งมารู้ตอนเป็นข่าวนี่แหละว่าเอ้าพักพวกที่ก่อเหตุมันมีทั้งหมด4คนแต่ก็ไปดูกล้องวงจรปิดผู้เสียหายอ่ะเขาลงมารับผู้ก่อเหตุที่เหลือเองเหมือนรู้จักกันมาก่อนแต่มีอยู่ช่วงนึงค่ะมันมีกฎของทางโรงแรมว่าถ้าเลย 4:00 น.ห้ามคนนอกที่ไม่ให้ลูกค้าเข้าพักห้องเดียวกันกับทางลูกค้ามันเป็นกฎของโรงแรมทีนี้พอเห็นว่าเพื่อนของผู้เสียหายไม่ยอมออกมาพี่หมัดเจ้าของโรงแรมบอกว่าก็ไปเคาะห้องเตือนว่าเนี่ยมันเลยเวลาแล้วแต่ทางกลุ่มชาวต่างชาติบอกว่าเดี๋ยวขอเวลากินข้าวอยู่กับเพื่อนอีกสักพักนึงแต่ที่แปลกคือชาวต่างชาติที่เปิดประตูคุยกับทางเจ้าของโรงแรมใส่หมวกไอ้โม่งแล้วถามพี่หมัดแล้วพี่ไม่รู้สึกแปลกเหรอทำไมลูกค้าใส่หมวกไอ้โม่งพี่หมัดบอกว่าคิดว่าเขาหยอกล้อเล่นทำคอนเทนต์ตามประสาเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เอะใจถามอะไรก็กลัวว่าจะไปรบกวนลูกค้าด้วยหลังจากนั้นเพิ่งมาทราบในภายหลังนี่แหละว่ามันมีเหตุการณ์ปล้นทรัพย์เกิดขึ้นแล้วล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยตำรวจพยายามจะประสานกับทางท่าอากาศยานนานาชาติที่ภูเก็ตเพราะกังวลว่าไอ้4คนที่ก่อเหตุหลังจากที่มันก่อเหตุเสร็จปั๊บนี่เห็นไหมฮะมันเดินออกมาจากโรงแรมน่าจะหลบหนีขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศแล้วหรือเปล่าปรากฏว่าพอเช็คกับสนามบินไม่มีรายชื่อทั้ง4คนออกจากสนามบินภูเก็ตเลยค่อยๆตรวจสอบแปลว่าทั้ง4คนน่าจะยังอยู่ในพื้นที่พอศาลอนุมัติหมายจับปั๊บชุดสืบแจ้งเข้ามาเลยไอ้4คนนี้หลบอยู่ในโรงแรมปาล์มอินที่ตำบลโคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานี่ฮะคุณผู้ชมที่พูดชื่อโรงแรมได้เพราะโรงแรมเขาไม่เกี่ยวแล้วเขาเป็นคนให้ความร่วมมือประสานกับเจ้าหน้าที่ว่ามีชายแปลกหน้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักที่นี่นี่ต้องชื่นชมโรงแรมนะฮะแจ้งตำรวจปั๊บชุดสืบเข้าไปจับเลยควบคุมตัวได้เรียบร้อยแล้วก็นำส่งสภ.กำมะลาที่จังหวัดภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายหลักๆเลยก็คือร่วมกันปล้นทรัพย์กักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะฮะเรียบร้อยคิดว่าจะเข้ามาก่อเหตุบ้านนี้เมืองนี้มันไม่ง่ายแล้วไม่คอนเทนต์นะขู่รีดทรัพย์ของจริงคุณผู้ชมพักอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ